เอ็มบุษราคำกลางหลักฐานชาวเน็ตปากแจ๋วตามด่ากาดสอใส่เกือกจ่ายเงินด้วย1ล้านบาทค่ะทำเอาทายาศิลปินตลกชื่อดังอย่างเอ็มบุษราคำถึงกับต้องเอามือกุมขมับกันเลยทีเดียวเมื่ออยู่ดีๆเจ้าตัวก็มีเกรียนคีย์บอร์ดปากแจ๋วส่งข้อความมาด่าแรงแบบไม่มีเหตุมีผลโดยเจ้าตัวเนี่ยค่ะได้แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผ่านทาง Instagram Story หลังจากที่เปิดโอกาสให้แฟนๆส่งข้อความเข้ามาพูดคุยถามไถ่สาระทุกสุขดิบแบบเป็นกันเองซึ่งเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาพูดคุยกับเธอเหมือนกับคนอื่นๆแต่ทว่าข้อความที่ใช้นั้นกลับเป็นการต่อว่าด่าทอเช่นไปหาหมอบ้างนะอีขี้สอสระเกือกโดยที่เอ็มบุษราคำค่ะก็ได้ตอบกลับไปแบบสั้นๆว่าส่งมาด่าบ่อยอยู่นะนอกจากนั้นแล้วเธอยังได้ทำการแคปเจอร์หลักฐานซึ่งเป็นข้อความในช่องไดเรกเมสเซจที่ฝ่ายเคยส่งมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสอสระเกือกทุกเรื่องทุกวันเอาเงินมาจ่ายด้วย1ล้านใครเหมือนมึงและอีกมากมายพร้อมกับแนบแคปชั่นพูดถึงการกระทำดังกล่าวเนี่ยพูดเองเองคนเดียวตลกว่านะฮ่าฮ่าขณะเดียวกันหลังจากที่เกียนคีย์บอร์ดรายนี้ได้เห็นข้อความตอบกลับของเอ็มบุษราคำก็ไม่รอช้าเข้ามาต่อว่าเธออีกในทำนองขนาดด่าแล้วก็ยังตามส่องตามดูฮ่าฮ่าฮ่าทุกวันซึ่งทางด้านทายาทตลกชื่อดังได้ทิ้งท้ายด้วยการพูดถึงดราม่าชวนปวดหัวครั้งนี้ว่าเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าวันๆต้องเจอคนบ้าๆบอๆแบบนี้อีกกี่คนเล่นเอาบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นถึงกับต้องส่งกำลังใจให้กับสาวเอ็มแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้Thank you.